อัสนาวีมังกุวาลัมกัปตันทีมชาติอินโดนีเซียซูแบ็คขวาของสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC อัสนาวีปัจจุบันอายุ24ปีอัสนาวีเริ่มเล่นฟุตบอลให้กับทีมเยาวชนของ PSM มัดคัสซาหลังจากนั้นจึงย้ายไปเล่นลีกอาชีพครั้งแรกกับทีมเปอร์ซิบ้าบาวริกปาปานในการแข่งขันฟุตบอลอินโดนีเซียชั้น A ปี2016ซึ่งเป็นการแข่งขันชั่วคราวที่ลีกอินโดนีเซียถูกแบนจากฟีฟ่านะครับสาเหตุที่ถูกแบนเนี่ยเนื่องจากเกิดความขัดแย้งระหว่างสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียกับสถาบันกีฬาระหว่างประเทศโดยเป็นการโต้แย้งผลการเลือกตั้งที่ถูกกล่าวหาว่าไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดซึ่งเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับของฟีฟ่าจึงส่งผลให้ฟีฟ่าแบนตั้งแต่ปี2015เป็นต้นมาหลังจากการแข่งขันอัสนาวีถือเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ในทัวร์นาเมนต์นะโดยเขาทำประตูแรกได้ในวัยเพียงแค่17ปีซึ่งยิงประตูทีมบาริยูไนเต็ดซึ่งเป็นทีมปัจจุบันของเอเลียดอลล์กองหลังทีมชาติไทยหลังจากที่ลาติก้า1กลับมาแข่งขันได้ปกติอัสนาวีก็ได้ย้ายกลับไปค้าแข่งกับทีมเดิมที่ปลูกปั้นเขามาอย่าง PSM มาคัสซาและได้ลงสนามให้กับทีมไปถึง9นัดในปีนั้นนะครับในวัยหนุ่มของอัสนาวีได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองอย่างรวดเร็วในฐานะหนึ่งในผู้เล่นที่มีความสามารถในส่วนของสโมสรและในปีถัดมาในปี2018อัสนาวีได้ลงสนามไปถึง14นัดและในปี2019อัสนาวีได้เดบิวต์ทัวร์นาเมนต์นานาชาติครั้งแรกอย่าง AFC ครับซึ่งเป็นการพบกับคายา FC ทีมจากฟิลิปปินส์โดยลงเล่นเป็นตัวสำรองและช่วยทีมเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1และในปีเดียวกันนั่นเองอัสนาวีได้พาทีมคว้าแชมป์ในประเทศอย่างทัวร์นาเมนต์เพียร่าอินโดนีเซียและยังลงเล่น90นาทีก่อนที่จะได้รับรางวัลผู้เล่นเยาวชนยอดเยี่ยมของทัวร์นาเมนต์อีกด้วยและแล้วก้าวที่สำคัญของอัสนาวีก็มาถึงในปี2021ผู้บริหารของ PSMตัดสินใจที่จะปล่อยอัสนาวีไปเล่นต่างประเทศเนื่องจากเป็นความปรารถนาของเจ้าตัวที่ต้องการไปค้าแข่งในต่างแดนในปี2021อัสนาวีได้ย้ายไปร่วมทีมอัลซานกินเนอร์ทีมในเคลิก2ของเกาหลีและเป็นนักเตะอินโดนีเซียรายแรกที่ได้ค้าแข่งในประเทศเกาหลีซึ่งการย้ายมาร่วมทีมของอัสนาวีในครั้งนี้ส่งผลให้ยอดการติดตามของแฟนบอลในโซเชียลมีเดียของทีมเพิ่มขึ้นอีกด้วยหลังจากนั้นอัสนาวีได้ลงเล่นให้กับทีมอัลซานกินเนอร์ถึง2ปีและลงเล่นไปทั้งหมด40นัดทำไปได้2ประตูก่อนในปี2023อัสนาวีจะย้ายซบทีมชุมดำดากอนทีมในเคลิก2เช่นกันโดยหวังว่าจะพาทีมกลับไปเล่นในเคลิก1ให้ได้และหลังจากนั้นอัสนาวีถือเป็นหนึ่งในกำลังหลักของทีมที่ลงสนามไปทั้งหมด27นัดรวมทุกรายการก่อนในปี2024อัสนาวีจะย้ายมาเปิดตัวร่วมทัพกับการท่าเรือ FC ในเลกที่2ของไทยลีกส่วนผลงานในนามทีมชาติอัสนาวีติดทีมชาติอินโดนีเซียทุกชุดไล่มาตั้งแต่รุ่น U16 U19 U23 และชุดใหญ่อัสนาวีเปิดตัวในระดับนานาชาติในทีม U23 เมื่อวันที่21มีนาปี2017เมื่อเขาลงไปเล่นในฐานะตัวสำรองระหว่างการแข่งขันกระชับมิตรกับทีมชาติเมียนมาและได้ทำลายสถิติเป็นผู้เล่นที่มีอายุน้อยที่สุดคนแรกที่คว้าแชมป์นานาชาติได้ให้กับทีมอินโดนีเซียเมื่ออายุครบ17ปีกับอีก167วันและเป็นส่วนหนึ่งในการพาทีมชาติอินโดนีเซียคว้าเหรียญเงินใน4เกมที่ฟิลิปปินส์และติด1ใน11ผู้เล่นที่ดีที่สุดของทัวร์นาเมนต์อีกด้วยในปี2021โค้ชชินแตยันหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมชาติอินโดนีเซียได้เรียกอัสนาวีติดทัพอินาวชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในแมตช์อุ่นเครื่องที่ตุรกีและมีรายชื่อติดทัพในศึกชิงแชมป์อาเซียนในปี2020อีกด้วยและในเดือนธันวาคม2021อัสนาวีเบิกสกอร์แรกในนามทีมชาติได้สำเร็จโดยเป็นการยิงจุดโทษในแมตช์ที่เอาชนะลาวไปได้5ประตูต่อ1อัสนาวียังมีโอกาสได้ลงเล่นในแมตช์อุ่นเครื่องกับแชมป์โลกอย่างอาร์เจนตินาและยังได้ดวลกับกาวนาโชนักเตะจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตลอดทั้งเกมในศึกเอเชียนคัพอัสนาวีมีส่วนสำคัญในการพาอินโดนีเซียไปได้ไกลถึงรอบ16ทีมและยิงได้1ประตูในแมตช์กับเวียดนี่ถือเป็นการเสริมทัพครั้งสำคัญของการท่าเรือที่ได้แบ็คขวาดีกีกัปตันทีมชาติอินโดนีเซียมาและจะเข้ามาแข่งขันแย่งตัวจริงกับสุพนันท์ในตำแหน่งแบ็คขวาและเป็นการเสริมทัพที่ได้จำนวนแฟนบอลเพิ่มขึ้นจากการติดตามของแฟนบอลชาวอินโดนีเซียและต้องรอดูว่าอัสนาวีจะประสบความสำเร็จในไทยลีกหรือไม่